ี๋ยวก่อนนะพี่ผมถามพี่ใหม่หน่อยมีข่าวว่ารัสเซียจะเอาเครื่องบิน800ลำมาถล่มแบบนี้ใช่ไหมใช่ผมไม่ดูช่องอยู่ช่องนะเป็นช่องนักวิชาการเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นนักวิชาการทางทหารด้วยอะไรเงี้ยนะเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาฝรั่งเป็นคนไทยนี่แหละอ๋อแต่ก็เป็นน่าจะเป็นนักวิชาการในทางไปทางทหารแล้วนะมันจะมีเรื่องเครื่องบินถึง800ลำไหม800ลำเขาบอกว่ายังมีเครื่องบินใหญ่ๆที่มันทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดอะไรพวกนี้รัสเซียยังไม่ได้โดนทำลายใช่ไหมผมก็นั่งขำอยู่ในใจว่าเฮ้ยมันจะเอาเครื่องบินใหญ่ๆมาเสี่ยงกับยูเครนเลยใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขาเอาเครื่องบินลำใหญ่ๆใส่ระเบิดมาบอมนะอันนี้สมมตินะลักษณะนี้เครื่องบินตัวนี้มันต้องบินสูงๆใช่ไหมบินสูงๆเครื่องบินใหญ่ๆพวกเครื่องบินทิ้งระเบิดแต่เกี่ยวกับหัวลบนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะโอ้มันอันนี้ถามจากใจนะมันมีเหรอพี่อันนี้ในความคิดพี่ผมมันมีรัสเซียเขามีอยู่แล้วนะเครื่องบินใหญ่ๆมันยังมีตระกูลมันยัง B-52 ของสหรัฐอ่ะที่เมื่อก่อนเขาขนระเบิดนิวเคลียร์มาทิ้งที่ญี่ปุ่นนะเครื่องบินใหญ่ๆลักษณะแบบนั้นอ่ะเขามีอยู่ใช่ไหมมีแต่เขาผมว่าเขาจะเอามาใช้เลยในเมื่อยูเครนเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็ยูเครนกับรัสเซียมันติดกันใช่ไหมเออเนาะแล้วมันจะเอาขนเครื่องบินใหญ่มาให้ยูเครนยิงทิ้งเล่นอ่ะเออผมว่าเออนักวิชาการก็นิ่มตอนเอาได้เงาคุยโม้มันเอาเพื่อยอดวิวนะผมก็ได้ยินช่องหนึ่งเขาคุยว่าอย่างนี้นะพี่เขาบอกว่ารัสเซียไปรวมพลกับจะมากับจะมาบุกที่โดเนตส์พี่มันก็มีหลายข่าวนะเพราะว่าไอ้ที่เขาบอกว่าที่รัสเซียแพ้กันเนี่ยรัสเซียวางแผนเปิดช่องให้ยูเครนบุกเข้าไปนะแล้วก็เดี๋ยวจะถล่มกลับอะไรเงี้ยนะอ๋อจะย้อนสอนใช่เขาบอกว่าเปิดมันยังวางแผนวางกลลวงอะไรประมาณนั้นน่ะอ๋อยูเครนเขาไม่เข้าไปเขาเอาแต่ลูกปืนเข้าไปเขาบอกว่าเนี่ยรัสเซียเขาวางแผนให้ยูเครนบุกเข้าไปแล้วก็จะตีกลับทั้งเหนือทั้งใต้อะไรก็นี่แหละผมก็นั่งขำในใจแต่มันจะวางแผนรับลงคางคนหนักทิ้งรถถังทิ้งอาวุธให้เลยอ่ะโอ้ใช่ยูเครนเขาคงไม่เอาคนเข้าไปหรอกคงจะเอาลูกปืนไปส่งใช่แล้วก็มันมีข่าวของอันนี้เป็นข่าวของฝ่ายน่าจะเป็นพวกอาสานะอาสาของมันอสประเทศไทยมันยังผ่านมันอะไรเงี้ยที่ประจำการอยู่ในรูฮานอ่ะนะที่มันไม่ใช่ทหารหลักอ่ะนะไม่ใช่ทหารของรัสเซียนะแต่เป็นอาสาของรูฮานใช่อ๋อเป็นฝ่ายของรูฮานโดเนตใช่ไหมใช่ที่เป็นอาสาที่มาลบให้รัสเซียนะเขาก็โพสทวิตเตอร์นะเขาบอกว่า เขาว่าปล่อยเขามาสู้กับยูเครนเนี่ยเขาสู้ยูเครนไม่ได้เนื่องจากยูเครนอ่ะเขามีรถถังก็มีปืนใหญ่ใช่ไหมส่วนอสชุดเนี้ยอสของอาสาที่มาลบกับพวกรัสเซียนะเขาบอกว่าพอรถถังออกไปยิงในนัดเดียวก็ต้องพอจะยิงได้ทีละนัดแต่นะต้องให้ปตน.ที่เป้าให้แล้วก็ให้เขาเรียกผู้ตรวจการศาสนานะที่เป้าให้เสร็จแล้วยิงกว่าจะตั้งให้กัดได้จะอะไรได้ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงพอยิงในนัดเดียวก็ต้องถอยหนีอีกละถอยเพื่อหาตำแหน่งยิงใหม่กว่าจะยิงได้ก็อีกเกือบครึ่งชั่วโมงอ๋อยิงไปถอยไปยิงไปหาตำแหน่งไปแบบนี้เหร
ช่ก็บอกว่าสู้ทหารยูเครนไม่ได้พอยิงปั๊บเนี่ยทหารถ้าไม่ถอยหรือย้ายที่กระดำกระสุนยูเครนลงมาทิ้งเป็นสิบนัดเลยโอ้เขาบอกว่าแล้วก็ยูเครนเนี่ยก็บอกนี่อันนี้เป็นคำพูดของทหารอาสาที่มาช่วยรบรัสเซียนะเขาบอกว่าพอยิงไปนัดเนี่ยรัสเซียจะยูเครนจะสวนมาประมาณเกือบสิบนัดแล้วแม่นด้วยก็บอกโอ้เขาพูดอย่างนี้เหรอเขาบอกเขาจะยิงพิงเขาเอารถเอาปืนใหญ่ลากปืนใหญ่จะไปยิงพิงเนี่ยไปตั้งเสร็จโดยครึ่งชั่วโมงกว่าจะหาพิกัดได้เขาจะตั้งพิกัดได้เนี่ยพอยิงได้นัดเดียวก็ต้องลากหนีอีกละยิงไปลากไปหาเป้าไปมันเลยแพ้แบบนี้ใช่ไหมใช่ก็บอกมันไม่ทันยูเครนเขายิงในนั้นแล้วก็สวนกลับมาที่เดิมเลยที่ยิงตรงนั้นเลยเขาบอกถ้าไม่ล่างหนีเดี๋ยวนั้นน่ะเขายิงนั้นแล้วก็ต้องรีบล่างหนีเลยเขากำลังบอกว่าสาเหตุที่เขาแพ้เนี่ยเป็นพวกแบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้เขาบอกว่ายิงในอันนี้เป็นคำพูดของทหารในอาสานะเขาบอกแล้วก็พวกไอ้ทหารรัสเซียที่ชั้นยศสูงๆเนี่ยไม่ได้ออกมาลบปล่อยพวกอาสาแล้วพวกไอ้พลทหารของรัสเซียเนี่ยออกมาลบแต่ก็ไม่ค่อยส่งเสบียงมั่งอาวุธก็ไม่ค่อยไปส่งมั่งอะไรเงี้ยนะอันนี้มันมีอยู่ในได้อยู่ในเพจของเป็นพวกทหารแถบโลหันเขาคุยกันใช่ไหมใช่พวกไอ้ฐานอาสานะอ๋อฐานอาสาที่มันมีเข้ามาแปลให้ฟังอะนะที่เขาโพสต์ในทวิตเตอร์นะมาแปลให้ฟังไอ้ที่แพ้เพราะว่ายิงไม่ทันทหารยูเครนอ๋อเขาบอกมาแบบนี้เพราะว่ายิงไม่นัดเนี่ยก็ผมก็เลยนึกถึงต่างไทยกับลบกับพม่าเมื่อปี44มันเป็นยังไงพี่ช่วงนั้นน่ะผมมีโอกาสได้คุยกับทหารให้ใหญ่เขาว่าช่วยที่ไม่ช่วยทหารไทยลบกับพม่าก็พวกไอ้ว้าแดงอ่ะนะอ๋อใช่ทหารไทยใช่ๆปีนั้นเปล่าพี่ปีที่เขาว่าข่าวลบที่ทหารมากมาจากปี 45 44อะไรเงี้ยนะที่พม่ามันขนปืนใหญ่ไปรวมวันที่เชียงตุงที่มันมีบางข่าวก็บอกว่าพม่าเตรียมพร้อมเอาปืนใหญ่มาพร้อมที่เชียงตุงมันละตั้งสองจะเป็นร้อยกระบอกแต่สุดท้ายมันไม่ใช่คือพม่าเนี่ยลากหนีออกมาจากแถวท่าขี้เหล็กเนี่ยลากหนีออกไปไว้ที่เชียงตุงหมดเพราะเนื่องจากโดนทหารไทยยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ไงยิงมานัดนึงเนี่ยทหารไทยยิงใส่ไป 2-3 นัดเนี่ยลงตรงเป้าหมดเลยอ๋อมันกลัวมันก็เลยลากปืนใหญ่หนีเหรอใช่ช่วงนั้นน่ะนะผมก็นึกถึงว่ามันคงมันทหารในอาสาในลูฮันของไอ้รัสเซียมันก็จะเจอแบบนี้แหละแล้วก็ผมเจอทหารนายใหญ่นะทหารนายใหญ่มันก็คุยผมฟังว่าที่ทหารไทยอ่ะยิงปืนใหญ่ปุ๊บมันก็วิ่งมาดูจอทีวีเขาบอกพอยิงนัดนึงก็วิ่งมาดูจอทีวีเขาบอกทหารนายใหญ่พวกคุยกับผมไม่ฟังนะถ้าช่วงนั้นทหารนายใหญ่ก็ช่วยทหารไทยลบเนี่ยทหารปืนใหญ่พอยิงปืนใหญ่นัดมันก็วิ่งมาดูทีวีทิ้งเขาอะโอ้คือพอทหารไทยยิงไปตึ้มหนึ่งมันก็วิ่งไปดูจอทีวีแบบนี้เหรอใช่เขาบอกทหารไทยวิ่งไปดูจอทีวีจริงๆแล้วปืนใหญ่ไทยเนี่ยมันมีพิกัดของมันอะนะยิงมันเป็นรูปแบบล็อกเป้าได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ถึงทุกวันนี้ที่พม่าไม่กล้ายิงสวนกับไทยเนี่ยหรือก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่ไม่สอนอ่ะการยิงเตือนของฐานไทยน่ะยิงแค่ยิงเตือนลงตรงเป้าเลยอ่ะอ๋อยิงปืนใหญ่เตือนแต่ตรงเป้าเป๊ะเลยอืมก็คือการที่พิกัดของเครื่องบินเนี่ย
ล้วส่งมาให้กับทางหน่วยยิงเนี่ยคือเครื่องบินเขาบินหน้าตะเวนอยู่แล้วเนี่ยเขาหาพิกัดมาให้แล้วแล้วเขาส่งพิกัดมาให้ทางหน่วยยิงอ่ะทางหน่วยยิงทางตุ้นใหญ่เนี่ยเขารู้พิกัดแล้วเขาก็ตามพิกัดไว้เสร็จก็ใส่เลยมันก็ลงตรงเป้าพอดีเป๊ะนะฮะจากนั้นน่ะมันผมก็นึกถึงทหารไทยใหญ่ก็บอกว่าทหารไทยยิงทิ้งเนี่ยต้องมาวิ่งดูจอทีวีทิ้งคือไอ้จอทีวีก็เหมือนในจอหาพิกัดเนี่ยคอมพิวเตอร์หาพิกัดนั่นแหละไอ้ที่พม่ามันลากปืนใหญ่หนีไปไว้ที่เชียงตุงเยอะๆเนื่องจากกลัวโดนถล่มไปเยอะหลายก็บอกแล้วหลายสิบก็บอกเลยแหละปืนใหญ่อ่ะอ๋อมันจะเป็นอาการเดียวกันกับทหารอาสาโดนในลุงฮั่นใช่ไหมใช่นะมันแค่อาการเดียวกันคือพอจะพวกอาสาที่อยู่ที่ลูฮานะก็บอกว่ากว่าจะยิงได้ก็เกือบครึ่งชั่วโมงยิงไม่นัดเดียวก็ต้องลากหนีอีกอ๋อมันอาการของปืนของรัสเซียมันจะเป็นรูปแบบนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันยิงไปลากไปยิงไปหนีไปใช่ไหมมันไม่มีเครื่องบินที่เป้าให้แล้วก็เป้าของยูเครนเนี่ยมันไม่ใช่เป้านิ่งใช่ไหมอ๋อมันเคลื่อนทับไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีเป้านิ่งแล้วก็ปืนใหญ่เนี่ยมันเคลื่อนทับไปเรื่อยๆใช่ไหมทางฝั่งรัสเซียเองเนี่ยเขาก็หาพิกัดไม่ได้เขาขึ้นบินจริงแต่เข้าหาที่พิกัดไม่ได้เพราะว่าขึ้นไปสูงก็มากไม่ได้โดนยิงไหลลงมาอีกเนี่ยก็เลยทำให้ยุ่งยากกันแล้วก็ไอ้ส่วนปืนใหญ่ที่พวกแนวหน้าของรัสเซียใช้เนี่ยมันหาพิกัดไม่ได้อยู่นะอย่างที่ผมเคยบอกว่าเมื่ออินเทอร์เน็ตไม่มีพิกัดไม่มีเนี่ยมันจะยิงอะไรได้นอกจากผู้ตรวจการส่วนหน้าหรือว่าปตน.เนี่ยที่ชี้เป้าเนี่ยในเมื่อปตน.มันขึ้นไปส่วนหน้าไม่ได้เนี่ยแล้วมันจะชี้เป้าตรงไหนมาได้ใช่ไหมเออใช่พอมันขึ้นไปอย่างที่เราเห็นเนี่ยพอโดนฐานยูเครนน่ะตามฟางระเบิดใส่มั่งอะไรมั่งไอ้พวกนี้จะเป็นผู้ตรวจการภายหน้าทั้งหมดน่ะอ๋อคือเห็นมันยิงกันใกล้ๆถล่มกันใกล้ๆน่ะส่วนพวกนี้จะเป็นพวกผู้ตรวจการภายหน้าอะไรพวกนี้นะถ้าเขาไม่มีโดนตรวจข้างหน้าเขาก็ต้องใช้คนเข้าไปตรวจใช่ไหมใช่แสดงว่าที่ผ่านมารัสเซียใช้โดนไม่ได้ก็ต้องใช้คนเข้ามาตรวจใช่ไหมใช่อ๋อเดินมาก็ปล่อยล่วงผมเพิ่งดูข่าวเมื่อคืนเองก็ผมยังนั่งขำเลยอะไรของมันเนี่ยกว่าจะยิงได้นัดนึงเนี่ยแล้วโดนยูเครนสวนมาซิงเป็นสิบนัดเนี่ยแล้วแม่นด้วยเนี่ยพอยิงทีมันต้องลากรถถังหนีหรือว่าเอาไอ้ลากไอ้ปืนใหญ่หนีเนี่ยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมมันงั้นมันตั้งหนักนะพี่อย่างงั้นถูกทิ้งปืนใหญ่ซึ่งรถถังไว้แล้วก็เดินป่ากลับบ้านเลยอ๋อ หรือว่ามันจะเป็นสาเหตุที่มันทิ้งรถถังหรือเปล่าก็นั่นแหละเมื่อคือมันหาเป้าไม่ได้มันจะมาไว้ทำไมอ่ะนะนึกถึงนึกถึงหาเป้าไม่ได้ก็เท่ากับว่าเรายิงมั่วใช่ไหมใช่อ๋อถ้ายิงมั่วนี่ฝ่ายยูเครนเขาก็ต้องรู้สิว่าเอ้ยมันยิงมั่วเขาขึ้นไปทางไหนมันก็ลงทางนั้นน่ะฝ่ายยูเครนยิงแม่นป่านะมันมีพิกัดไงเออพอมานึกถึงตรงนี้มันก็เหมือนนะพี่นะผมก็นึกถึงทหารไทยเมื่อปี44ที่ยิงถล่มพม่านะพม่ายิงปืนใหญ่มาทางไหนก็โดนถล่มกลับทันทีอ่ะปืนใหญ่พังหมดแล้วก็ต้องส่วนปืนใหญ่ที่เหลือเนี่ยก็ต้องลากกลับไปเก็บไว้ที่เชียงตุงอ๋อยิงไปลากหนียิงไปลากหนีอย่างนี้เหรอใช่ยิงไปด้วยลากหนีไปด้วยเห็นในผมอ่านข่าวของไออาสาของเนนโลฮันเขาโพสมานะอ๋อเขาบอกปืนใหญ่เนี่ยยิงแสดงว่าแสดงว่ามันก็อาการเดียวกันใช่ไหมพี่อาการเดียวกันว่าตอนที่ไทยช่วยไทยใหญ่ลบกับพม่าน่ะอาการเดียวกันนั่นแหละผมก็ยังนั่งนึกถึงฐานไทยใหญ่สมัยก่อนเขาก็ยังไม่รู้จักว่าไอ้จอคอมพิวเตอร์ที่ยิงไว้หาพิกัดอยู่กับปืนใหญ่150อะไรพวกนี้นะเขาบอกว่าฐานไทยใหญ่คุยผมว่าพอฐานไทยยิงทิ้งเนี่ยก็วิ่งไปดูจอคอมพิวเตอร์ทิ้งจอทีวีทิ้งเขาเรียกจอทีวี
ผมก็ยังอดคำไม่ได้แล้วก็นึกว่าเออมันเขาคงไม่รู้จักปืนใหญ่อ่ะนะเพราะว่าเขาลบกันที่นู่นนะสูงสุดก็มีแค่ปืนคอใช่ไหมคอ120คอ80อะไรพวกมาปานนี้แล้วปวสไอ้ปวสอย่างเงี้ยนะแล้วมาเห็นฐานไทยยิงปืนใหญ่เนี่ยยิงทิ้งก็ไปดูจอทีวีทิ้งเขาบอกอย่างเงี้ยนะจอทีวีที่เขาพูดถึงกับหมายถึงไอ้จออ่าคอมพิวเตอร์ที่มันติดอยู่ก็ไอ้ปืนใหญ่ที่หาพิกัดให้ปืนใหญ่อ่ะนะโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละแสดงว่าพม่าลบกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผ่านมาไม่เคยเจอของแบบนี้เลยใช่พอเจอของแบบนี้ก็ยิงไปลากไปยิงไปหนีไปใช่ไหมมันก็ดูไปมันก็ยังไงพี่เคยเห็นไอ้สุนัขตัวที่บาดเจ็บนะสู้ไปหนีไปสู้ไปหนีไปอ่ะมันเข้าอาการเดียวกันเลยนะสู้ไปหนีไปสู้ไปหนีไปคือสู้ไม่ไหวแล้วนี่เขาบอกว่ามันเป็นสาเหตุที่รัสเซียแพ้นะแล้วก็ถอนทัพออกไปเนี่ยเนื่องจากก็เรียกอะไรระบบไออินเทอร์เน็ตก็ไม่มีนะแล้วก็ระบบสั่งการก็โดนตัดขาดหมดเนี่ยไม่รู้มันไม่มีใครสั่งการใช่ไหมแล้วก็ชุดอยู่แนวหน้าเนี่ยมันก็โดนเหมือนโดดเดี่ยวนะเออใช่เมื่อเป็นเช่นเราเหมือนกันเราอยู่แนวหน้าแล้วก็เราไม่มีการสนับสนุนจากแนวหลังขึ้นมาเนี่ยเราก็เอ้ยจะลบเพื่อใครเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวรอดอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นรูปแบบระหว่างที่ตัวเองอยู่ตรงนี้มันไม่สามารถติดต่อใครได้แบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้อันนี้มันก็น่ากลัวนะถ้าติดต่อเมื่อวานผมก็ดูข่าวอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่ารถพลเรือนนะที่ระเบิดขึ้นมากลางถนนเนี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิต2คนที่ว่าไปหมวกกันน็อกทหารด้วยอะไรเงี้ยคือตรงนั้นเนี่ยผมนึกถึงโดนที่ก็เรียกโดนสังหารโดนในที่ชีพอะนะไอ้สองคนเนี่ยมันก็เป็นหน่วยข่าวกองของรัสเซียโดนระดับสูงด้วยใช่ที่โดนมันวิ่งชนเลยนะเอ้าคืองานนั้นเลยที่ชีพในหน้าในน่าจะเป็นที่โดนเนี่ยนะที่ใจกลางเมืองเลยคือโดนของสหรัฐเนี่ยมันจะมีโดนพีชีพอยู่ใช่ไหมโดนพีชีพมันจะเป็นลูกบุกพุ่งไปหาแบบนี้ใช่ไหมใช่บินเข้าหาเป้าหมายเลยแล้วก็ระเบิดทิ้งตัวเองไปทั้งระเบิดไปทั้งโดนเหมือนซึ่งโดนตัวนี้ผมเคยได้เห็นจะใช้กับพวกอะไรที่ของกำลังออกมาประเทศอะไรนะที่สังหารในผู้นำอะไรที่ตายไปสองคนในรถเนี่ยก็ใช้โดรนตัวนี้แหละแล้วก็ผมมาดูข่าวเมื่อคืนเนี่ยผมว่าเอ้ยเขาบอกว่าโดนรถพลเรือนโดนระเบิดที่กลางถนนเลยมีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็โดยที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยไม่รู้ว่าระเบิดมาจากตรงไหนนะแล้วก็นึกถึงโดนทีชีพแน่นอนแล้วเพราะว่า2คนเนี่ยมันเป็นพวกรัสเซียแล้วก็เป็นระดับสูงด้วยก็แสดงว่าระเบิดมันก็ไปไวเค็มไวจบไวใช่โอ้แล้วที่รัสเซียแพ้เรื่องเทคโนตัวเนี้ยนะเทคโนโลยีเป็นรูปแบบกลุ่มนี้ติดต่อใครไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมใช่โอ้ยมันก็ทำให้เสียขวัญได้นะติดต่อไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือยูเครนเนี่ยก็เหมือนหุ่นคือเหมือนหุ่นให้สหรัฐนะก็อังกฤษแล้วก็ประเทศพันธมิตรนะเป็นตัวแทนอะไรเงี้ยเป็นตัวแทนในการลบอย่างเดียวเพราะว่าอาวุธต่างๆมันเป็นของชาติพันธมิตรทั้งหมดโอ้ยนี่ก็ถือว่าเปลี่ยนรัสเซียเองก็รู้ว่าที่ลบทุกวันเนี่ยลบพวกกับทางพันธมิตรนะแต่เป็นแค่ยูเครนเป็นแค่ตัวแทนเพราะว่าถ้าลำพังยูเครนเองเนี่ยรัสเซียยึดไปหมดแล้วคือพูดเข้าใจกันง่ายๆเนี่ยคือยูเครนมีคนนะใช่ไหมฉันมีคนนะแต่ฉันไม่มีอาวุธฉะนั้นคุณยายฉันลบคุณต้องขนอาวุธมาให้ฉันโอ้มันก็ได้ที่บอกว่าส่งคนไปฝึกที่นู่นที่นี่3-400คน5-6 พันคน20,000คนเนี่ย
มันไม่ใช่มันเป็นการพอคำเนี่ยเขาก็ใช้ระบบทหารรับจ้างมันจะมีบริษัทที่รับเหมาในการลบในการจัดหาอาวุธก็เหมือนบริษัทรปภ.เข้าใจไหมอ๋อเขาทำแบบนี้เหรอใช่แม้กระทั่งสงครามในอิรักซึ่งมาเปิดเผยที่หลังว่าเป็นทหารรับจ้างทั้งหมดที่เข้าไปในอิรักอ๋อถ้าเรื่องไม่แดงจนที่สังหารฝ่ายอิรัก17คนก็เรียกผู้บริสุทธิ์17คนโดนสอบสวนสรุปสุดท้ายก็เป็นทหารรับจ้างที่เป็นบริษัทรับเหมาเข้าไปทุกคนเราบอกว่าทหารสหรัฐลุยอะไรเงี้ยแต่จริงๆเป็นทหารรับจ้างหมดซึ่งมาจากแต่หลายประเทศนะเออพี่ช่วงที่พี่พูดถึงว่ายูเครนมีคนยุโรปมีอาวุธใช่ไหมใช่มันก็เท่ากับว่าได้ประโยชน์สองทางเลยยูเครนก็ได้ลบคือยูเครนได้ยึดขึ้นพื้นที่คืนปกป้องประเทศตัวเองฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็อยากปราบคอมมิวนิสต์ฝั่งนู้นเขาก็อยากทดสอบกับรัสเซียมานานแล้วเข้าใจไหมฝั่งสหรัฐฝั่งเนี้ยแหละแบบอยากลองอาวุธแบบนี้เหรอใช่อยากทดสอบอาวุธมานานแล้วว่ารัสเซียมันมีดีอะไรนั่งอะไรเงี้ยนะโอ้แล้วก็ต่างคนต่างส่งอาวุธดีๆชั้นดีๆเข้ามาให้ยูเครนนะนะโอ้ใช่มองถึงมุมเนี้ยคิดถูกเลยนะพี่เอาอเมริกาเขาไม่ได้เสียคนสักคนนี่ใช่แต่ถ้าใครจะไปก็ไม่ว่าแล้วแต่ละประเทศที่ส่งอาวุธมาให้ยูเครนเนี่ยผมแล้วก็สหรัฐเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยทีพันล้านล้านล่าก็ช่วยใช่ไหมเดี๋ยวช่วยมาตลอดคือความหมายคือการประลองอาวุธกันตอนนี้ว่าใครเก่งกว่ากันมันนึกถึงข้อนี้ก็ทำให้ผมคิดได้นะพี่ใช่อเมริกาเขาไม่ได้เสียอะไรเลยนะแค่เขาเอาอาวุธมาให้ยูเครนทดลองนะผมคิดในใจนะคนเขาไม่ได้เสียถ้าไปรบทุกที่อเมริกาลงมือเองใช่ไหมไปรัสเซียลงมือเองไปอัฟกาก็ลงมือเองไปเวียดนามก็ลงมือเองใช่แต่มาพอมายูเครนสหรัฐเนี่ยเขาฉลาดเขารู้ทุกอย่างเลยนะเขามีเขาเรียกอะไรสายลับของ CIA นะอยู่ทั่วโลกฉะนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆของรัสเซียเนี่ยมันอยู่ในสายตาของสหรัฐตลอดฉะนั้นเมื่อมาถึงยูเครนเมื่อรัสเซียอยากเล่นทั้งๆรัสเซียก็รู้ว่าถ้าเข้ายูเครนเมื่อไหร่ก็ต้องเจออาวุธอเมริกาฉะนั้นรัสเซียก็อยากปะทะประลองกำลังดูว่าโอเคอาวุธอเมริกันมีอะไรบ้างเนี่ยนะตัวไหนดีบ้างเนี่ยก็ลองดูกันหน่อยเงี้ยนะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่ารัสเซียคิดว่าอเมริกาไม่กล้ามารัสเซียรู้ว่ารัสเซียมาแน่รัสเซียรู้ว่าอเมริกามาแน่บอกแต่ก็อยากลองแบบนี้ใช่ไหมถ้าอยากลองเพราะว่าเขาก็รู้ว่าลูกชายไบเดนเนี่ยก็มีธุรกิจอยู่ในยูเครนแล้วก็หลายชาติก็มีธุรกิจในยูเครนโอ้แล้วก็ยูเครนเนี่ยเป็นแหล่งไม่ว่าจะเป็นพวกแร่ผลิตนิวเคลียร์ได้หรือว่าเตาปฏิกิริยาอะไรต่างๆมันมีหมดอ่ะแร่ต่างๆเขามันมีฉะนั้นการที่ต่างพันธมิตรจองฝั่งอเมริกาเข้ามาเนี่ยถ้าสงครามชนะยุคแร่เสียออกไปหมดเนี่ยก็ทางพันธมิตรต่างๆเนี่ยเขาก็ส่งคนเข้ามาลงทุนมาทำนู่นทำนี่ในซึ่งเขาก็จะมีข้อตกลงกับทางยูเครนนั่นแหละเขาช่วยลบเนี่ยเขาได้อะไรมั่งแน่นอนถูกไหมถูกนั่นแหละการลบก็ต้องมีผลประโยชน์อยู่นะทหารที่บอกว่าทุกคนก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปส่งไปอบรมที่อังกฤษนะที่นู่นที่นี่นะแต่ผมบอกมันไม่ใช่หรอกมันเป็นบริษัทรับจ้างที่แต่ละที่เขาส่งเข้ามาแล้วก็ทหารยูเครนที่อยู่ในหน้าก็ไม่เท่าไหร่ก็ส่วนมากก็เป็นรับจ้างที่เข้าไปช่วยงานสนับสนุนของมันจะเป็นลูกผสมลูกแม่ด้วยใ
คือผมยูเครนด้วยรับจ้างด้วยผสมกันไปซึ่งเมื่อคืนวันเมื่อวานเนี่ยก็มีกลุ่มหนึ่งที่กองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะเข้าไปถล่มตึกบัญชาการใหญ่ของรัสเซียที่ไหนที่ในกลางเมืองอะไรที่ยึดได้อ่ะผมนึกชื่อไม่ออกตะวันออกคาคิดใช่ไหมน่าใช่ที่เข้าไปถล่มกลางเมืองเนี่ยโดยทีมกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนะที่ตอนเช้าประมาณ6 โมงเช้าผมเมื่อวานนั่นก็อะไรเนี่ยที่ผมดูนะคือกองกำลังไม่ทราบฝ่ายก็รู้ว่ามันเป็นกองกำลังอะไรแล้วตกลงมันเป็นของใครพี่ก็ของใครแล้วก็ของรัสเซียที่ส่งเข้าไปไอ้ของยูเครนที่ส่งเข้าไปเนี่ยก็เป็นทหารรับจ้างที่มาจากหลายประเทศนั่นแหละโอ้ผ่านบริษัทรับเหมาเข้ามาพี่ว่าเป็นนักรบรับจ้างนู่นนี่ก็ไปก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่เป็นบริษัทที่รับเหมาแบบรปภ.เนี่ยคือรับเหมาเข้าไปรบเนี่ยจัดการจัดหาอาวุธต่างๆนั้นเนี่ยมันก็จะมีบริษัทก็คนที่เขากล้าเข้าไปนี่เขาใจกล้าไหมพี่นะรู้ทั้งรู้ว่าไปที่นั่นถ้าพลาดคือตายก็คือนักรบรับจ้างนะแล้วก็ค่าตัวสูงเนี่ยนะแต่ว่าแผนสูงเนี่ยแต่ว่าคนที่ไปช่วยยูเครนมันดีอย่างนึงนะพี่คือไปลักษณะไปช่วยแต่ว่าถ้าไปอยู่ฝั่งรัสเซียมันไปลักษณะลุกลานคนที่ไปช่วยกับคนที่ไปลุกลานจิตใจมันต่างกันนะมันต่างกันจิตคนที่ไปช่วยนี่จิตใจมันจะรู้สึกเบิกบานช่ำช้อยนะไปช่วยเหลือคนใช่คือตอนเนี้ยยูเครนอ่ะเขามีพร้อมทุกอย่างอ่ะเทคโนโลยีที่ช่วยในการรบมีพร้อมทุกอย่างนะฉะนั้นที่ทหารรับจ้างเข้าไปเนี่ยก็เหมือนไปอย่างสบายสบายนะเห็นไหมที่บางทีหลายหลายคนก็บอกเนี่ยเห็นแต่หน้าเดิมๆยูเครนหน้าเดิมๆนั่นแหละคือทหารรับจ้างที่เข้าไปสร้างผลงานสำเร็จก็ออกมาโชว์สร้างผลงานสำเร็จก็ออกมาโชว์คนในถึงรัสเซียก็บอกเนี่ยก็หน้าเดิมๆหน้าเดิมๆจะหาล้นหน้าเดิมๆเนี่ยนะคือการโชว์ผลงานของบริษัทเขาเออใช่ว่ะแล้วบริษัทเนี่ยเข้าไปรับเหมาเนี่ยเข้าไปโจมตีที่นู่นที่นี่ได้เนี่ยเขาก็ออกมาโชว์สื่อใช่ไหมเออใช่เป็นงานเป็นผลงานเป็นผลงานของบริษัทเขาก็ต้องออกมาโชว์ใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกบริษัทเขาแต่เขารู้ว่าคนนี้อยู่บริษัทไหนใช่ไหมแต่ว่าคนที่ไปช่วยยูเครนได้หลายอย่างนะพี่เอาอย่างชาวโลกเขาก็สนับสนุนให้กำลังใจยูเครนให้กำลังใจคนที่ไปช่วยและอีกอย่างหนึ่งก็เป็นรูปแบบลักษณะปราบปรามคนที่มาลุกลามมันโอ้มันมีแต่ได้กับได้นะพี่ในมุมมองผมนะใช่ได้กำลังใจชาวโลกสนับสนุนโอ้มันได้หมดเลยนะมันมีแต่ได้กับได้นะมันตรงข้ามกับคนที่ไปช่วยรัสเซียนะถูกพาหน้าบรรลุลานใช่คือมันผมดูหลายช่องคือบางคนเขาติดตามกันอยู่เนี่ยเขาก็งงไปหมดคือการอธิบายการอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นภาษาทหารเนี่ยซึ่งหลายคนเขาไม่เข้าใจนะใช่พี่ตามเนี่ยใช่ชาวบ้านไม่เข้าใจภาษาทหารไม่เข้าใจเลยคือบอกอะกองคนนู้นกองคนนี้กองคนน้อยกองคนอะไรเนี่ยคือเขาไม่รู้หรอกว่ามันกองคนอะไรแต่มันคนให้บอกตรงๆว่าเป็นคนของยูเครนหรือว่าคนที่มาช่วยรบในยูเครนฟาภาษาชาวบ้านมันจะได้ฟังง่ายๆใช่ไหมถ้าเป็นภาษาวิชาการเนื้อกองพันที่นั่นกองร้อยที่นี่กองร้อยเหยื่อละที่กองร้อยอะไรเนี่ยต่างๆเข้าไปตีตรงนั้นตรงนี้บางทีมันก็งงว่าอะไรนะมันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมงงเครื่องบินยี่ห้อไอ้นั่นเครื่องบินยี่ห้ออันนี้ของไอ้นั่นของไอ้นี่โอ้ฟังแล้วมึนมันงงใช่ไหมเออเขาคือเอาง่ายๆไม่ต้องวิชาการมันเยอะก็บอกเครื่องบินของรัสเซียรุ่นไหนก็บอกว่ารุ่นไหนบินเข้ามาถูกไปยูเครนยิงตกมันเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆคือเข้าใจง่ายดีฟังนะคนฟังเนี่ยคนดูคนอะไรเนี่ยเขาบางทีเขาไม่ได้ติดตามเรื่องวิชาการทางทหารมากนักหรือว่าในเครื่องบินรุ่นไหนอะไรเงี้ย
ใช่ไหมแล้วก็ไปลบตรงไหนพิกัดอะไรเนี่ยมันพิกัด243250อะไรนั่งหมาก็มันก็บอกว่ามันหมู่บูบ้านเท่านั้นหมู่บ้านในนี่หมู่บ้านในนั่นก็บอกจบใช่ไหมจริงๆแล้วชาวบ้านเขาจริงๆชาวบ้านก็รู้แค่ว่าทหารรัสเซียกับทหารยูเครนลบกันใช่คือแบ่งฝ่ายไปเลยบอกไอ้นี่รัสเซียนะนี่ยูเครนนะยูเครนบุกเข้าไปถึงหมู่บ้านตรงนี้แล้วนะถึงตรงนี้นะใกล้จะถึงเมืองแล้วนะอะไรเงี้ยมันการเข้าใจง่ายๆนะสื่อสารแบบให้คนเข้าใจง่ายๆใช่บางคนหนูบอกโอ้ยพิกัดนี่ถามตรงนู้นตรงนี้คนฟังก็งงไอ้พิกัดอะไรของมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยบอกชื่อตรงไหนพิกัดรักษาบรรณาศักดิ์มาหมดเลยใช่ไหมเออใช่เออมันก็จริงนะพี่บางทีฟังไปฟังมาก็งงไปเลยว่าจะฟังเอาหัวเราสักหน่อยไปบอกยศบอกตำแหน่งบอกชื่อบอกอะไรโอ้ยงงคนฟังงงเลยคนดูงงเลยอะไรมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยคือความสรุปใจความง่ายๆบอกเลยตอนนี้ยูเครนลุยถึงไหนละยูเครนยึดไปได้เกือบครึ่งหรือ 30% 40% ถึงตรงไหนละอะไรเงี้ยนะมันจะฟังง่ายๆนะเอ้ยวันนี้ยูเครนไปถล่มรถถังตรงนั้นไหมหมู่บ้านนั้นนะอะไรเงี้ยยิงไปได้กี่ศพอะไรเงี้ยถึงหมู่บ้านตรงนี้นะยูเครนลุยถึงตรงไหนเงี้ยมันเป็นภาษาชาวบ้านฟังง่ายๆนั่นเองนะเออใช่พี่ต้องเอาภาษาแบบบ้านๆเข้าใจแบบง่ายๆนะบางช่องนี่ผมฟังงงเลยอะไรเนี่ยมึงเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องละทีใช่ไหมใช่ให้เราก็ขอจับจุด